ัสดีจ้ะเพื่อนเนาะวันนี้ยายพินจะพาเพื่อนๆมาทำอะไรมาเก็บฝักบอนไปปลูกไปเพาะวันก่อนนะมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะท่านให้ฝักบอนยายพินมานี่ท่านบอกว่าอีก2วันให้ยายพินมาเอาไปล้างน้ำขยี้ล้างน้ำค่อยๆล้างแล้วก็เพาะได้เลยจำไม่ต้องเก็บผึ่งล้างเสร็จแล้วเพาะได้เลยเนี่ยพินเปิดตู้ให้แสงเข้าก่อนเนาะปรับสภาพอุณหภูมิบอนยายพินเนาะนี่จ้ะเด็ดเลยนะเด็ดเลยนะจุ๊บปรับให้แสงเข้ามั่งเนาะเอาบอลยายพินแล้วอันนี้คือเม็ดบอลที่ผู้ใหญ่ใจดีให้ยายพินมาจ้ะยายพินเก็บแล้วนะมาเก็บฝักบอลเนาะแม่เขาสีนี้จ้ะเขาก็ไม่ได้บอกว่าไอ้ไหนเป็นพ่อเนาะรู้แต่ว่าอันนี้เป็นแม่จ้ะต้องมีชื่อพ่อชื่อแม่ด้วยเนาะจะได้รู้ชื่อรู้นามสกุลอันนี้ยายพินก็ไม่รู้ชื่อรู้นามสกุลหรอกแม่เขาก็เป็นบอลเม็ดจ้ะพ่อเขาก็เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกหรอกอันนี้เขาให้ยายพินมาปลูกแต่เขาบอกต้นนึงอ่ะมีเป็นร้อยๆเม็ดแล้วเม็ดนึงก็เป็นเยอะมีหลาย10เม็ดจ้ะในเม็ดนึงก็มีหลาย10เม็ดไปเรียกไม่ถูกหรอกเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะไปหาที่นั่งนี่จ้ะนี่จ้ะเฮ้ยมันมีเม็ดเล็กๆจริงๆเนี่ยพอเราบี้ออกแล้วมันจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ในนี้จ้ะเห็นมั้ยเนี่ยนี่คือเม็ดบอนสีบอกเราต้องล้างจนปัดจะหมดเมือกอะจ้ะค่อยๆล้างไปแล้วก็พอล้างสะอาดแล้วเห็นไหมมีเม็ดเล็กๆอยู่ในนี้นะนะเม็ดน้อยมากเลยเนี่ยเม็ดหนึ่งโอ้โหเป็นสิบเม็ดเลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมบอกเราต้องขยี้ออกให้หมดจ้ะยายพินจะใส่กะละมังกว้างกลัวมันจะกระจายไปจ้ะแต่บางอันก็มีไม่กี่เม็ดจ้ะบางอันก็มีเป็นสิบเม็ดเลยจ้ะสิบเม็ดฝ่าเนี่ยเป็นทิ้งก้านไว้ก่อนเนาะดูให้ดีเม็ดติดไปป่ะเสียดายของหายากเนาะเราต้องค่อยๆล้างไปเรื่อยๆจนฝ่าจะหมดเมือกเขาจ้ะโอ้เม็ดเขาจะจมลงข้างล่างจ้ะขอเวลายายพินแป๊บนึงนะจ๊ะเพื่อนๆเยอะเลยท่านผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าฝักหนึ่งอ่ะท่านขายได้บางครั้ง 20,000-30,000 บาทนะจ๊ะแต่ต้องเคาะก่อนนะจ๊ะไม่ได้ขายได้แต่เป็นฝักหวักอย่างนี้จ้ะนี่พินขอเวลาล้างสักแป๊บนะนี่เม็ดไหนดีๆมันก็จมลงไปข้างล่างเลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมยายพินเตรียมกระบะไว้เพาะแล้วล่ะจ้ะแค่นี้ก่อนนะจ้ะนี่จ้ะจากล้างเสร็จกะละมังใหญ่นี่เม็ดที่จมนะกะละมังใหญ่นี่คือเม็ดที่จมส่วนกะละมังเล็กนี่คือเม็ดที่ลอยเนี่ยยายพินแยกละแยกไว้เนาะเม็ดจมกับเม็ดลอยนะแต่ตอนนี้ยายพินก็จะเอาพลาสติกมาผูกปากให้แน่นละอันเนี้ยเปลี่ยนมาพลาสติกผูกปากไว้กันตัวอะไรก้วนเนาะจะมัดปากก่อนนะแค่นาทีนะจ๊ะอีก1เดือนเจอกัน
แต่ยายพินต้องไปหาตีมาเขียนวันที่ก่อนเนาะว่าวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่18เนาะเท่าไหร่19เดือน1เนาะไปหาปากกาก่อนได้ปากกามาละ19ทับ1 64 19ทับ1 264เขียนไว้ก่อนเนาะผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าเดือนหนึ่งเขาจะขึ้นจ้ะเดือนหนึ่งเราก็จะเห็นต้นและอีกเดือนหนึ่งเราก็จะแยกได้อีกหนึ่งเดือนเจอกันนะจ๊ะจ้ะไอ้เนี้ยในตู้นี่คือบอนเพาะจากเม็ดทั้งนั้นเลยนะเนี่ยบอนเพาะจากเม็ดเขาบอกว่าต้นหนึ่งมีถ้าเราเพาะได้เพาะได้ร้อยต้นมันก็จะมีร้อยแบบแต่มันจะไม่เหมือนกันเลยจ้ะเกสรมันจะต่างกันจ้ะยายพินก็ไม่รู้นะเพราะยายพินก็เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ได้ไม่กี่เดือนจ้ะ3เดือนถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยนะจ๊ะยายพินทํานี่ไม่ได้ว่าสอนเพื่อให้ทุกคนทําตามนะจ๊ะยายพินทําคลิปขึ้นมาเพื่อว่าให้ยายพินทดลองดูจ้ะว่าผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้รู้เขาบอกมาแบบนี้แล้วเราลองทำตามแล้วมันจะได้ไหมอันนี้คือบอนตู้เนาะบอนตู้บอนเพาะจากเม็ดยายพินก็เลยเอามาเลี้ยงเพื่อจะให้เขาอยู่ข้างนอกได้ยายพินก็เลยเช้าแดดร้อนยายพินก็ปิดแล้วตอนนี้พอ3 โมงเย็นแดดเริ่มร่มยายพินก็เปิดให้เขาได้อากาศร้อนๆบ้างเพื่อว่าให้เขาปรับสภาพได้จ้ะสักเดือนครึ่งเดือนแล้วยายพินก็จะไปเลี้ยงข้างนอกจ้ะบอนพวกเนี้ยพอบอนเลี้ยงแบบนี้เขาสวยจริงจ้ะบอนในตู้เนี่ยนี่แดดมันแรงหน่อยเนาะยายพิงก็เลยให้เขาคอพับเขาอ่อนหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรละเดี๋ยวเขาก็ฟื้นจ้ะแต่เขาสวยจริงจ้ะสวยทุกต้นสวยจนหน้าประกวดนางงามเลยมาเดี๋ยวยายพิงหยิบให้ดูเนาะเนี่ยจ้ะเพื่อนๆดูนะเขาสวยจนเหมือนใบไม้พลาสติกจ้ะแดงยันก้านนะเพื่อนๆลองนึกดูอะดูสีก้านเนี่ยเห็นแล้วปวดใจเลยสวยจริงจ้ะขนาดต้นเดียวกันสียังไม่เหมือนกันเลยจ้ะหลายแบบหลายลายก็จะพินอยากเอาให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าบอนเพาะจากเม็ดเนี่ยเขาสวยจริงจ้ะแต่ถ้ายังไงเกิดข้อผิดพลาดในการกระทําของยายพินยายพินก็ขอโทษจริงๆจ้ะถ้าใครรู้ว่ายายพินทําผิดทําอะไรไงทักมาบอกเลยนะจ๊ะเพื่อว่าคนอื่นเขาจะได้ไม่ทําตามจ้ะแต่นี้ยายพินก็ทําตามเท่าที่ผู้รู้บอกมาเนาะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขาเลี้ยงอยู่ในตู้เฉยๆยายพินก็ลองเลี้ยงมั่งให้แต่น้ําไม่ให้ปุ๋ยจ้ะเขาบอกถ้าให้ปุ๋ยแล้วตายเลยจ้ะเลี้ยงแบบเนี้ยหรือว่าเขาให้สารห้าอาหารอะไรที่เขาไม่ได้บอกเรายายพินก็ไม่รู้นะจ๊ะรู้แต่ว่าสวยก็พอเนาะเลี้ยงแบบเนี้ยเนี่ยเพื่อนดูนะมีหลายต้นข้างในก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะแต่ยายพินเปิดให้เขาโดนแดดมันเขาก็เลยคอพับคออ่อนหน่อยเนาะสวยจริงจ้ะดูบอลสีม่วงสีแดงมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะ
น้ำมันน้อยไปหน่อยนะเดี๋ยวจะพินต้องเอาน้ำเติมอีกสักหน่อยนะให้เขากินน้ำอิ่มๆก็ได้ไม่เหี่ยวยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะจ๊ะพามาดูบอนเพาะเม็ดสวยๆจ้ะพอเขารัดปุ๊บนะเขาอยากจะแตกหน่อเลยจ้ะบอนในเนี้ยบอนเพาะเม็ดเนี่ยจ้ะพอรัดปุ๊บมีหน่อเลยลากเขาเดินดีมากแล้วเขากินอิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้น้ำมันถึงที่เนาะเว้ยขอหลุดเลยมีหัวแล้วเนี่ยมีหน่อเนี่ยดูเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยดูเนี่ยดูเขี้ยวพร้อมแตกหน่อเนี่ยมีหน่ออ่อนๆเต็มเลย